มีเทศนาคำเทศนาชุด Influencers Community นะครับที่เราได้เทศกันมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วนี่เป็นครั้งที่6นะครับในหวข้อเรื่องแตกต่างอย่างโดดเด่นนะครับในปฐมปรการมาที่6ข้อที่8นะครับก่อนจะเทศนาเนี่ยผมเมื่อตอนที่ผมเตรียมเทศผมได้ข้อคิดที่น่าตื่นเต้นมากนะฮะเป็นภาษาจีนนะครับพี่น้องมันจะมีสไลด์อยู่เป็นภาษาจีนนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าภาษาจีนได้รับอิทธิพลจากชนชาติยิวไม่มากก็น้อยทีเดียวนะฮะ เพราะว่าในในอักขระภาษาจีนเนี่ยมีหลายอย่างสะท้อนเรื่องราวในพระคัมภีนะครับขออนุญาตอ่านภาษาจีนนะครับพอดีคุณแม่ผมนั่งอยู่ด้วยนะฮะผิดถูกยังไงก็อย่าว่ากันนะครับภาษาจีนคําว่าเรือเนี่ยภาษาจีนเขาใช้คำว่าฉวานนะครับฉวนฉว,น,วนพยังชนสุดเหวี่ยงนะฮะมันไม่ใช่ฉวนนะมันคือฉวนฉวนนะฮคำว่าเรือนะครับประกอบมาด้วยคำสามคำคำแรกคือคที่แปลว่ายานพาหนะนะเวสเซิลคำที่สองคือเล็กแปด คำที่สาคือเมาส์นะฮะที่ภาษาจีนเนี่ยเวลาเรียกคนเนี่ยแทนด้วยปากก็คือประกอบกันเข้ากลายเป็นยานพาหาะที่มีคนอยู่8คนใครคือคน8คนในยานพาะหนะนั้นครับก็คือโนอาและครอบครัวใช่หรือไม่ที่โนอารภรรยาบุตรสาคนและและภรรยารวมกันแล้วเป็น8คนนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ภาษาจีนจะประกอบไปด้วยคําว่ายานพาหานะแล้วก็มี8คนอยู่บนยานพาหานะนั้นจนกลายเป็นคําว่าเรือนะครับ ฉะนั้นวันนี้ก็จะเทศนาเกี่ยวกับโนอาห์ที่ได้ต่อนาวาที่ได้ต่อเรือลำหนึ่งขึ้นมาแล้วเขาได้มีชีวิตที่น่าประทับใจเป็นความโดดเด่นเป็นความแตกต่างท่ามกลางสังคมที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านะครับเรายืนขึ้นวยกันนี้ครับอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในบทสมมการบทที่6ข้อที่8นะครับ <c oughs> พระคัมภีร์บอกว่าแต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้าจบแล้วครับเอเมน ที่นองบางคนยังไม่ทันเปิดเลยนะครให้เราอธิได้ฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงโปรดให้เราได้เห็นแบบอย่างที่ดีขอหะเรเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงเลือกสรรชวิตของเราให้เป็นท่อพระพรเป็นผู้สร้างพาหนะเป็นผู้สร้างสิ่งที่จะนําความรอดไปสู่คนในโลกนี้ขอพระองค์ทรงบดได้ใช้เราทั้งหลายผ่านพระเจนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน มีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับเขาก็ได้ทําการจัดให้มีการทดสอบขึ้นมานะครับการทดสอบหนึ่งนะครับเขาก็ให้เด็ก10บคนนะครับเด็ก10คนอยู่ในห้องห้องหนึ่งในห้องนั้นก็มีวาดเส้นยาวเอาไว้สามเส้นซึ่งยาวไม่เท่ากันนะครับสามเส้นย,ยาวไม่เท่ากันเนี่ยนักเรียนทุกคนได้รับคําสั่งอย่างนี้ว่าให้ยกมือขึ้นเมื่อคุณครูเนี่ยชี้ไปที่เส้นที่ยาวที่สุดนะครับยกมือขึ้นเมื่อครูชี้เส้นที่ยาวที่สุดนะครับ แต่มีความลับอันหนึ่งคือว่านักเรียน9ใน10คนเนี่ยถูกคุณครูเนี่ยเตียมไว้ก่อนแล้วว่าให้ยกมือในเส้นที่ยาวรองลงมาเป็นอันดับสองปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อคุณครูชี้เส้นที่ยาวที่สุดมีนักเรียนคนหนึ่งเพียงคนเดียวยกมือขึ้นมาที่เหลือ9้าคนไม่ยกเพราะว่าเตรียมไว้แล้วเมื่อเขายกมือขึ้นมาเขาก็มองไปรอบๆแล้วเขาก็เริ่มลังเลแล้วเขาก็เริ่มเอามือลง การวิจัยเนี่ยพบว่าเด็กตั้งแต่เล็กๆจนถึงเด็กไฮสคูลเนี่ยครับร้อยละ75ทีเดียวที่ยกมือขึ้นแล้วก็ไม่มั่นใจแล้วก็เอามือลงเหตุผลเดียวคือเขารู้สึกว่าเขาเป็นเสียงส่วนน้อยท่ามกลางห้องห้องนั้นเขาบอกว่างานวิจัยสรุปอย่างนี้ว่าคนส่วนมากคงต้องการเป็นนักการเมืองที่ชอบเสียงข้างมากมากกว่าที่จะเป็นผู้ที่ทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเป็นเสียงข้างน้อย ที่นอนที่รักยิ่งเราคงจะมีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่เหมือนกันในชีวิตของเราที่เราชอบอยู่ในเรียกว่าเซฟโซนต้องการอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพราะเรามีคนที่เห็นตรงกับเราเราเห็นตรงกับเขามีเสียงข้างมากเราไม่ชอบที่จะอยู่ในความแตกต่างเราไม่ชอบที่จะอยู่ในสิ่งที่เรากลายเป็นคนกลุ่มน้อยหรือกลายเป็นเสียงข้างน้อยแต่วันนี้พระเจ้านะของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่6ข้อที่8เนี่ยและริงตลอดทั้งเล่มบทที่6เนี่ยนะครับ พระคัมภีร์ได้พูดถึงตัวอย่างชีวิตของโนอาที่เขาเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่ยอมอยู่ในชีวิตที่ไม่มีเสียงข้างมากหลายร้อมโนอาเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากของการที่เขาเลือกชีวิตที่แตกต่างจากคนหมู่มากเลือกชีวิตที่ต้องอยู่ในท่ามกลางของคนที่ไม่ได้เห็นด้วยในพระคัมภีร์ถ้าเราอ่านลำดับพงพันของของโนอาตามบันทึกในพระคัมภีร์เนี่ยเราพบว่าโนอาเป็น เป็นคนรุ่นที่นก้านค,คนรุ่นที่9นับจากอาดัมมาโนอาเป็นบุตรของลาเมกเกิดเมื่อลาเมกอายุได้182ปีนะครับแล้วก็เมทูเสลาเนี่ยเป็นปู่ของโนอามีชีวิตอยู่ร่วมกับอาดัมเนี่ย243ปีนะครับฉะนั้นเมทูเสลาเนี่ยจึงรู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวข้องกับสวนเอเดนทั้งหมดทั้งการทรงสร้างทั้งการดูแลและการล้มลงในความบาปของอาดัมและเอวาลาเมกซึ่งเป็นพ่อของโนอาเนี่ย มีอายุได้56ปีเมื่ออาดัมเสียชีวิตดังนั้นเป็นที่แน่นอนชัดเจนว่าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่ของโนอาเนี่ยจะต้องรู้เหตุการณ์ของเอเดนและการกระทําความผิดบาละการล้มลงในความบาปของความผู้ตของตัวเองบอกตรมการบทที่5ข้อ29บอกว่าลาเมกตั้งชื่อบุตรว่าโ no, นอากล่าวว่าผู้นี้จะช่วยแบ่งเบาการงานของเราและช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยยากจากมือเรา จากที่ดินซึ่งพระเจ้าทรงแช่งสาบไว้นันละ่ะเมจึงรู้ที่มาที่ไปไมเมทูเซลาแล,ละล่เม่จึงรู้ที่มาที่ไปของการที่พระเจ้าทรงลงโทษจากความผิดบาปและเขาก็รับรู้เหตุการณ์การเป็นตัวอย่างที่ดีของเอโนกซึ่งเป็นลำดับพงพันหนึ่งก่อนจะมาถึงโนอาเอโนกเป็นทวดของโนอาบทมการบทที่5้าข้อยีเอโน่ดำเนินกับพระเจ้าแล้วหายหน้าไปเพราะพระเจ้าทรง,นนงรับเขาไป เอโนเป็นตัวอย่างที่ดีพระเจ้ารับไปเหลือเพียงแค่คนที่อยู่ในเวลานั้นทั้งบิดาและปู่และทวดบทสมมการบันทึกเหตุการณ์ที่เราอาจจะไม่ประทับใจอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ได้ปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธการเชื่อฟังพระเจ้าและเริ่มสร้างสังคมโลกที่เต็มไปด้วยความผิดบาปบทสมมการบทที่6ข้อที่5้ถึงหเนี่ยได้กล่าวถึงบอกว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์นั้นมีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจของเขาลุบเป็นเรื่องร้ายเสมอไปโนอาห์ no no ต้องำเนชีวิตท่ามกลางสังคมที่เสื่อมทรามแล้วก็ทอดทิ้งพระเจ้าแล้วก็เป็นไปได้ว่าแม้กระทั่งบรรพบุรุษของโนอาห์ mm hmm. เองทั้งเมทูเซลาทั้งบิดาคือลาเมกก็ทอดทิ้งพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีใครสักคนเดียวที่ชอบทำยกเว้นโนอาห์ a. ฉะนั้นโนอาห์ mm hmm. จึงต้องเผชิญกับการกดดันของทั้งสองอย่างทั้ง การกความกดดันของสังคมที่เลวร้ายและความกดดันจากบิดาปู่ของตนเองที่ไม่ได้ติดตามพระเจ้าแต่พระพรีบอกในข้อ8นี้น่าประทับใจมากว่าโนอาห์นั้นเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนรพระเจ้าโนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนศพระเจ้าทําไมโนอาห์ถึงที่เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนรพระเจ้าอะไรคือชีวิตที่โดดเด่นที่เขานั้นดําเนินชีวิตโดดเด่นท่ามกลางสังคมที่เลวร้าย ท่ามกลางแรงกดดันที่มีเข้ามาเขาเดำเนินชีวิตอย่างน่าประทับใจและวันนี้เราจะมาศึกษาชีวิตของโนอาห์เพื่อที่เราจะเป็นหนึ่งคนนั้นที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้มีความโดดเด่นและมีความแตกต่างจากคนในโลกนี้พระผูมวิว่าให้เราเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างส่องสว่างต่อคนในโลกนี้โนอาห์เป็นตัวอย่างที่ดีมากของผู้ที่ส่องสว่างแก่สังคมในโลกนี้โนอาห์มีชีวิตที่โดดเด่นมากอยู่สี่อย่างน้อยสี่ประการ ที่เราเห็นจากพระกัมพีในบริบทชีวิตของโนอาห์นะครับสิ่งที่หนึ่งคือเขามีความโดดเด่นในความกล้าหาญในความกล้าหาญพี่น้องบอกคนข้างๆนะครับมีความกล้าหาญความกล้าหาญบทต้องการบทที6่6ข้อ8เนี่ยโนอาห์นั้นเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้าถ้าเราถ้าเราลองจินตนาการในสภาพสังคมของโนอาห์ในเวลานั้นเนี่ยคือทั้งโลกเต็มไปได้วยความเสื่อมรามทั้งโลกเต็มไปได้วยความชั่วร้าย บทสมมติการบทที่6ข้อที่5พระเจ้าทรงเห็นความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไปโนอาห์ต้องมีความกล้าหาญเป็นอย่างมากที่จะ,ะเผชิญในทางตรงกันข้ามกับโลกนี้ที่ถาโถมเข้ามาแม้กระทั่งตรงกันข้ามกับบิดาและปู่ที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นด้วยโนอาห์ต้องรวบรวมความกล้าหาญที่จะลุกขึ้น แล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าประกาศจุดยืนที่ชัดเจนโนโอาห์ต้องมีความกล้าหาญอย่างมากในการประกาศว่าโลกจะน้ําจะท่วมน้องลองนึกจินตนา,าการเหตุการณ์ของโนโอาห์ว่าเขาลุกขึ้นบอกว่า,วาน้ําจะท่วมพระเจ้าจะทรงชําระโลกนี้ด้วยน้โนโําโนอาห์ต้องมีความกล้าหาญอย่างมากที่จะประกาศแผนการของพระเจ้าแล้วคงต้องกล้าหาญว่าในการต่อเรือขนาดใหญ่ในที่แห้งโดยที่ไม่มีเค้าโครงของ น้ำจะท่วมโลกมาได้เขาต้องประกาศพระนามพระเจ้าในสังคมที่ไม่ได้ยอมรับและมีเพียงแค่ครอบครัวของเขาเท่านั้นที่ยอมรับแผนการที่พระเจ้าทรงประทานมาให้กับโนอาห์มีเพียงภรรยาบุตรสามคนและสะพายที่ยอมติดตามโนอาห์ในวันที่น้ำท่วมโลกเขาต้องมีความกล้าหาญอย่างมากที่น้องเราคงอยู่ในสภาพนี้ไม่มากก็น้อยในชีวิตของเรา เราครในสภาพที่ต้องมีความกล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริฐแม้เราอาจพบว่าไม่มีใครจะฟังสิ่งที่เราประกาศข่าวประเสริฐเราอาจต้องมีความกล้าหาญที่จะเป็นคริสเตียนเพียงแค่ลําพังในหมู่เพื่อนเราอาจต้องเป็นคริสเตียนที่มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดไม่อยู่ในอบบายมุกท่ามกลางสังคมที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเราคงต้องเป็นคริสเตียนที่มีความกล้าหาญที่จะซื่อสัตย์ไม่คดโกงบริษัทไม่คดโกงประเทศชาติ ใน่ามการสังคมที่มองว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องธรรมดาขอให้มีประโยชน์ก็แล้วกันเราคงต้องมีความกล้าหาญอย่างนี้มากๆพที่น้องเทลังยิ่งผมเคยตอนที่ผมอยู่มัธยมเนี่ยผมเป็นคริสเตียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมคนแรกๆก็ว่าได้ทั้งโรงเรียนไม่มีคริสเตียนเพราะว่ามาพบทีหลังว่าตอนที่เขามีการแข่งขันตอบคำถามระคัมภีเนี่ยผมเป็นผู้เชื่อใหม่อยู่แล้วคุณครูก็มาตามหาคริสเตียนไปแข่งตอบปัญหาแล้วก็มาเลือกผมว่าคุณเป็นคริสเตียนอยู่คนเดียว ผมเป็นผู้เชื่อใหม่อยู่เลยงั้นคุณก็ไปแข่งขันโรงเรียนละกันในการเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งตอบปัญหาพระกัมพีที่กรุงเทพคริสเตียนตอนอยู่อสัมชันแสดงว่าผมก็เป็นคริสเตียนเพียงแค่กลุ่มคนเพียงแค่คนเดียวในโรงเรียนในเวลานั้นแต่ผมก็มีความกล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าผมประกาศกับเพื่อนข้างๆแม้ผู้นี้เป็นผมประกาศกับเพื่อนในโรงเรียนผมไม่ขออนุญาตอธิการในเวลานั้นบอกว่าผมอยู่ม .5 ผมขอประกาศกับทั้งโรงเรียน ทีละห้องทีละห้องในเวลานั้นผมเอาโปรเจกต์ของบางอย่างของที่จะจับไปว่าผมขอประกาศโปรเจกต์เนี่ยกับทั้งโรงเรียนเลยทีละห้องทีละห้องไม่มีใครกล้าเข้าไปขออนุญ,ญาตผมเข้าไปขออนุญ,ญาตผมประทับใจมากบัเดอร์บอกว่าบัเดอร์มาจับมือผมว่บาบัเดอร์ประทับใจมากเลยที่เธอรักพระเจ้าขนาดนี้เพราะว่าบัเดอร์ยังไม่เคยทําอะไรขนาดนี้เลย <laughs> เธอจะประกาศทั้งโรงเรียนเลยใช่ไหมโอเคผมก็รับใบอนุญ,ญาตผมก็เดินทีละห้องเลย เพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวพระเจ้าจนถึงห้องหนึ่งเนี่ยจนถึงม .5 ชั้นเดียวที่ผมเรียนหนังสืออยู่ด้วยเนี่ยความเก่งใจก็หายไปเพราะผมไม่ใช่รุ่นที่เขาแล้วมีอยู่ห้องหนึ่งผมพูดเรื่องราวพระเจ้าเป๊บหนึ่งมีรองเท้าบินมาแล้วผมก็หลบไม่ทนันเพราะมันก็เข้าหน้าอกพอดีเลยรองเท้าบินมาต่อหน้าปุ๊บหลบไม่ทันเข้าหน้าอกผมก็ยังพูดต่อเพราะว่ามันไม่ได้เข้าปากเข้าแทะอกยังสามารถพูดต่อได้ ผมก็พูดประกา,ขาศข่าวประเสริฐตอแล้วก็บอกว่าโอเคจบแล้วก่อนที่จะเข้าหน้าถ้าเพื่อนๆสนใจไปร่วมง,งานประกาศได้เพราะว่านี่คือเรื่องที่ดีของเพื่อนๆแล้วผมก็ไปอย่างงี้ทุกห้องในโรงเรียนขอคุณพระเจ้ามเมื่อเรามีความกล้าหาญพระเจ้าทรงอวยพรในงานนั้นมีคนหลายมีคนนับร้อยจากโรงเรียนมามาร่วมในงานแล้วก็มีหลายสิบคนต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าเรามีความกล้าหาญที่ต้องขอให้พี่ต้องมีความกล้าหาญเช่นเดีวยวกันในการประกาศขาศ่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับ กล้าที่จะประกาศพระนามของพระเจ้ากล้าที่จะทําสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อพระเกียรติของพระเจ้ามีเหตุการณ์หนึ่งในอดีตนะครับกษัตริย์แห่งปรัสเซียเนี่ยชื่อว่าเฟเดริกมหาราชนะครับเป็นที่รู้กันว่ากษัตริย์พระองค์นี้เนี่ยเป็นคนที่เกลียดชังความเชื่อพระเจ้ามากซึ่งตรงกันข้ามกับานพลวอลซีเล่นนะครับซึ่งเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัด ในทางพระเจ้ามากเขาเป็นนายทหารมือขวาคนสําคัญของกษัตริย์แห่งปรสเซียเฟเดริกคนนี้นะครับระหว่างอาหารเลี้ยงในระหว่างอาหารเลี้ยงในค่ำคืนหนึ่งเนี่ยกษัตริย์เฟเดริกก็เริ่มต้นที่จะเล่าเรื่องตลกเรียกเสียงหัวเราะตลกหยาบโลนเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์เอาพระเยซูมากล่าวตลกขบขันแล้วก็หยาบโลนเกี่ยวกับพระเยซูจนคนทั้งงานเลี้ยงเนี่ยสนุกสนานหัวเราะกันใหญ่เลยยกเว้นคนเดียวคือนายพลวอนซีเลนคนนี้เขาไม่หัวเราะด้วยเพราะเขาเป็นริสเสยนที่เข้มแข็ง ตรงกันข้ามมองเซเลตลุกได้ลุกขึ้นแล้วก็กล่าวเสียงดังท่ามกลางแขกไปยังกษัตริย์บอกว่าค่าแต่กษัตริย์ที่เขารบพระองค์ทรงรู้ว่าข่าพระองค์ไม่กลัวความตายข่าพระองค์ได้ต่อสู้มีชัยชนะในศึกสงครามเพื่อพระองค์มากกว่า38ครั้งข่าพระองค์เป็นชายแก่คนหนึ่งอีกไม่นานก็ต้องไปอยู่ต่อหน้าพระพักของพระผู้ของผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าพระองค์เสียอีก นั่นคือองคุบุญเจ้าผู้ไทยชีวิตของข้าพระองค์จากความบาปองค์พระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์กำลังเยอะหยันข้าพระองค์เคารพพระองค์ในฐานะชายแก่ที่รักในพระผู้ไทยเป็นนิรันดรของข้าพระองค์ทันทีงานเลี้ยงก็เงียบกึกเพราะว่าในคนคนนี้กำลังต่อสู้กับกษัตริย์ที่สั่งเป็นชีวิตได้แต่ปรากฏว่า กษัตริย์เฟเดริกได้ลุกขึ้นและผู้ที่เสียงสั่นเคลือตอบว่าในพลวอนซิเลนเราขอโทษเราขอโทษขอท่านยกโทษให้กับเราด้วยนี่คือคนที่เขากล้าที่จะยืนหยัดในความเชื่อเอเมนไหมครับเขากล้าที่จะประกาศท่านามพระเจ้าบอกว่าโอกว่าเขามีความเชื่อที่มั่นคงเข้มแข็งที่น้องวันนี้ท่านอาจจะมีเหตุการณ์หนึ่งหรือไม่ที่นั้นอาจจะไม่กล้าที่จะประกาศความเชื่อ ไม่กล้าแม้กระทั่งที่จะบอกว่าข้าพระเจ้าเป็นคริสเตียนเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าวันนี้ขอให้พี่น้องได้เห็นตัวอย่างของโนอาห์และรับการโดนใจในวันนี้ว่าให้เรามีความกล้าที่จะยืนหยัดในนางพระเจ้ากล้าที่จะประกาศพระนามของพระเจ้ากล้าที่จะทําสิ่งที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเองไหมครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่พระเจ้าจะทรงโปรดได้อวยพรเมื่อเรา เดินติดตามพระองค์คือความกล้าหาญสิ่งที่สองที่โนอาห์มีความโดดเด่นมากคือโดดเด่นในความชอบธรรมและปราศจากตําหนิพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่6ข้อที่9เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าโนอาห์เป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขาความชอบธรรมคือการทําสิ่งที่ถูกต้องและการปราศจากตําหนิเนี่ย ในข้อนี้คือความดีพร้อมคํานี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าโนอาห์ไม่ทําความผิดบาปอะไรเลยหรือไม่มีข้อบกพร่องอะไรเลยเพราะว่าเราพบในเหตุการณ์ในเวลาต่อมาว่าโนอาห์นั้นบางทีก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เมาเล่าองุ่นนอนแก้ผ้าจนลูกชายต้องเข้ามาผ้าปิดไว้ผ้าคลุมตัวของบิดาโนอาห์ก็คงไม่ใช่คนดีพร้อมร้อยเปอร์เซ็นไม่ทาอะไรผิดพลาด แต่ทำไมพระเจ้าจึงคงเรียกเขาว่าเขาดีพร้อมในสมัยของเขานั่นไม่ใช่ว่าเขาสมบูรณ์แบบไม่ทำอะไรพลาดแต่เขามีความตั้งใจอย่างถึงที่สุดที่จะรักษาความชอบธรรมของพระเจ้าและเขามีความตั้งใจอย่างถึงที่สุดที่เขาจะไม่ติดตามโลกนี้ที่กดดันแล้วก็มาล่อลวงเขาเอเมนไหมครับเขามีความตั้งใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้า และที่สําคัญที่เราเห็นคือโนอาห์ไม่เพียงแ,แค่ดําเนินในความชอบธรรมแต่เขายังได้ประกาศความชอบธรรมของพระเจ้าด้วย2เปโตรบทที่2ข้อที่5บอกว่าและไม่ได้ทรงยกเว้น,นมนุษย์โลกครั้งโบราณแต่ได้ทรงช่วยโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรมคนอื่นอีก7คนโนอาห์ได้ประกาศความชอบธรรมของพระเจ้าโนอาห์ไม่เพียงแค่ยืนหยัดในความชอบธรรมแต่เขาได้ประกาศความชอบธรรมของพระเจ้าด้วย พี่น้องให้เราวันนี้เราได้มีความกล้าหาญที่จะประกาศความชอบธรรมของพระเจ้ายืนหยัดในความชอบธรรมของพระเจ้าดําเนินชีวิตถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าห่างไกลจากความบาปในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับและประกาศชีวิตของท่านให้ดังสนั่นชัดเจนว่าท่านได้ติดตามพระเจ้าท่านได้ดําเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ชอบธรรมในพระเจ้าเอเมนไหมครับท่านได้รักษาความชอบธรรมพี่น้องที่กําลังจะยังไม่มีครอบครัว ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ชอบธรรมประกาศให้คนรอบข้างรู้ว่าเรามีความอดกลั้นใจเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมจิตใจเราแล้วเราดำเนินชีวิตยอย่างสง่างามในความเป็นแฟนกันในความเป็นคู่รักกันจนถึงวันวิวาจนถึงวันแห่งความชื่นชมยินดีในพระเจ้าคือวันแต่งงานที่น้องที่ยินป็น,นักเรียนนักศึกษารักษาความชอบธรรมในวัยของท่านไม่คดโกงไม่อยู่ในไม่อยู่ในอบายามุขไม่อยู่ในยาเสพติด ไม่อยู่ในสิ่งที่เป็นสิ่งเลวร้ายในสังคมรักษาชีวิตเอาไว้แม้จะมีการล่อลวงมากมายในโลกปัจจุบันนี้มันเข้ามาถึงตัวของท่านแต่ท่านยังคงรักษาความบริสุทธิ์ชอบธรรมไว้ได้ในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องที่มีเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวรักษาความชอบธรรมในพระเจ้าทํางานอย่างชอบธรรมถวายพระเกียรติพระเจ้าจนคนรอบข้างเห็นว่าท่านมีจริยธรรมที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปในสังคม ราะว่าท่านมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตดําเนินชีวิตเลี้ยงดูบุตรหลานบนมาตรฐานที่มาจากพระเจ้าในความบริสุทธิ์ชอบธรรมมีมีมีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวซื่อสัตย์ต่อภรรยาซื่อสัตย์ต่อลูกเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้างชื่อของท่านเองไหมครับนั่นคือสิ่งที่สองที่โนโอาห์เขาได้แสดงความโดดเด่นคือความชอบธรรมและปราศจากตําหนิดําเนินชีวิตจนพระเจ้าบอกว่า ท่านเป็นคนชอบทมและดีพร้อมในสมัยของท่านเอเมนไหมครับ mm hmm. พี่นางบอกกันางข้าหน่อยว่าขอให้เราเป็นคนที่ชอบทมและดีพร้อมสรรเสริญพระเจ้านี่คือสิ่งที่สองที่เราเรียนรู้จากโนอาห์นะครับสิ่งที่สามโนอาห์นั้นมีความโดดเด่นในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้ามีความโดดเด่นในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเขามีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวและยืนหยัดในการดําเนินติดตามพระเจ้า ปรมปกาศมาที่ข้อ9บอกว่าโน no, อาห์นั้นดำเนินกับพระเจ้าโน no, อาห์นั้นดำเนินชีวิตกับพระเจ้าโน no, อาห์ติดตามพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจแม้ท่ามกลางแรงกดดันอย่างที่ได้เรียนไปแล้วแรงกดดันจากสังคมจากครอบครัวแต่โน no, อาห์เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือเส้นทางของการติดตามพระเจ้าพี่น้องเทลรักยิ่งพี่น้องวันนี้ได้เลือกที่จะรู้จักความจริงของพระเจ้าพี่น้องเลือกที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต แต่มันจะมีอีกการตัดสินใจหนึ่งที่สําคัญมากคือการตัดสินใจดําเนินชีวิตกับพระเจ้าตลอดชีวิตนี้หลายคนอาจจะเลือกที่จะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจแต่เมื่อผ่านเวลาไปท,าท่านก็เลือกที่จะทิ้งพระองค์ไว้ข้างทางเช่นเดียวกันที่เราใที่รักยิ่งในวันสุดท้ายของโลกนี้พระเจ้าไม่ได้ดูว่าใครสะสมเวลาในการเชื่อมามากกว่ากันบางคนอาจจะเชื่อพระเจ้ามาสิบยี่สิบสาสิบปีในวันที่เยซูกลับมาแต่วันสุดท้ายของชีวิตท่านทิ้งพระเจ้าไป ท่านก็ทิ้งโอกาสในการเข้าสู่ประตูสวรรค์เช่นเดียวกันที่น้องพระเจจารไม่ได้มองว่าสุดท้ายใครเทศนาเยอะกว่ากันใครมาโบสถ์เยอะกว่ากันใครอยู่ในโบสถ์นั่งอยู่ในเก้าอี้นานกว่ากันใครนับชั่วโมงแล้วอยู่ในโบสถ์นานกว่ากันพระเจ้าไม่ได้มองตรงั้นพระองค์ทรงมองว่าณวันสุดท้ายของชีวิตท่านเป็นอย่างไรในพระเจ้าท่านยังเข้มแข็งเดินติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์สื่อและใกล้ชิดพระองค์เชื่อฟังพระองค์หรือท่าน เพียงแค่เคยในอดีตที่ติดตามพระเจ้าพี่น้องวันสุดท้ายจะมาถึงเมื่อพระองค์ทรงพิพากษาแสาระให้บําเหน็จแต่ละคนไม่เท่ากันบําเหน็จของพระเจ้าไม่ได้มองที่ท่านทําอะไรเยอะในโลกนี้บําเหน็จของพระองค์มองว่าท่านสัตย์ซื่อในสิ่งที่ท่านทําในโลกนี้มากน้อยแค่ไหนพระเยซูว่าถ้าเราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยบําเหน็จจะเป็นของเรายิ่งใหญ่มากแม้คนมีเพียงแค่เหรียญเดียวแต่สัตย์ซื่อในสิ่งในส่วนของเขาพระเจ้าทรงอวยพอรอย่างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน หญิงไม่มอบถวายแต่พระเยซูคริสตเพียงเพียงแค่สองเหรียญแต่พระเยซูว่าเขาทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในสายพระเนพระเจ้าที่น้องพระเจ้าจะทรงประทานบำเหน็จแก่ท่านบนขนาดของความสัตย์ซื่อในชื่อของท่านแต่ละคนมีของประทานมีตะลันไม่เท่ากันแต่ละทุกคนสามารถสัตย์ซื่อเท่ากันได้พระเจ้าอาจจะให้บางคนมีของประทานเป็นผู้นําบางคนเป็นผู้ตามบางคนอยู่บนเวทีบางคนอยู่หลังเวทีบางคนจะอยู่ใต้เวที บางคนจะอยู่แถวหลังแถวหน้าทุกคนมีของประทานตะลันไม่เท่ากันแต่พระเจ้าจะทรงพิจารณาตามขนาดความสัตย์ซื่อของท่านว่าท่านได้เดินติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อใช้ตะลันใช้ของประทานอย่างสัตย์ซื่อหรือไม่และนั่นจะเป็นตัววัดบําเหน็จที่พระองค์ทรงประทานแก่ชีวของท่านเอเมนไหมครับ <c oughs> <c oughs> ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรและดำเนินกับพระเจ้าอย่างสัตย <c oughs> ์ซื่อและชอบธรรมการเดินกับพระเจ้านั้นต้องเห็นผลเป็นการแสดงออก ถ้าเราบอกว่าเราเดินกับพระเจ้าทุกวันเราต้องเห็นผลในการสแสดงออกต้นไม้ที่บอกว่ายังมีชีวิตอยู่จะต้องเห็นใบจะต้องเห็นดอกจะต้องเห็นผลคิิสินที่ดําเนินกับพระเจ้านั้นต้องเห็นผลของการดําเนินชีวิตเอเฟซัสบทที่4ีข้อ17ถึงข้อ20นะครับพระมีบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านอย่าประพฤติอย่างคนต่างชาติที่เขาประพฤติกันนั้น อย่าระพติตามอย่างคนที่เขาไปพติกันนั้นแสดงบางโรูกาลังท้าทายจิตชิตของเราว่าถ้าเราบอกว่าเราได้รู้จักกับความจริงของพระเจ้าและเราเป็นคริสเตียนแล้วอย่าให้เราดำเนินชีวิตอย่างคนในโลกนี้ที่เขาไม่รู้จักพระเจ้า่ดำเนินชีวิตในโลกนี้เสมือนว่าไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตอยู่ในความบาปอยู่ในสิ่งอสังนธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่1พระมีบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจงเรียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รักแล้วนี่คือสิ่งท้าทายที่พระเจ้ามาท้าทายชีวิตเราว่าให้ดําเนินชีวิตเรียนแบบอย่างพระเจ้าพี่น้องต้องพบว่าท่านเป็นเหมือนอย่างพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมาเดินกับพระเจ้าเอเมนไหมครับปากที่ร้ายจะร้ายน้อยลงเรื่อยๆเพราะนั้นเปลี่ยนจากปากร้ายเป็นคําอธิษฐานและคําอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าจิตใจที่แข็งกระด้างจะอ่อนนุ่มลงนุ่มลงเรื่อยๆ ความคิดในทางชั่วร้ายจะค่อยๆกลา,า,า,ายเป็นความคิดในทางที่ดีในทางที่บวกความคิดแง่ลบอิจฉาลิษยาจะกลายเป็นความคิดที่ชื่นชมยินดีเมื่อเห็นคนอื่นนั้นได้ทําสิ่งที่ดีมือที่เคยทําสิ่งที่ชั่วร้ายชกหน้าคนเล่นการพน,นันจะกลายเป็นมือที่เอาไว,แว้แจกใบปลิวแจกข่าวมาวเสิร์จยกเก้าอี้ช่วยงานในคุกจักเท้าที่เคยเอาไว้เตะคนก็จะกลายเป็นเท้าที่เอาไว้เดินประกาศข่าวมาเสิร์จพระนามของพระเจ้า ator, ทําสิ่งที่ดี ความสามารถฉลาดเฉลียวที่เคยเอาไว้คดโกงคนนั้นคนนี้ก็จะแปลเปลี่ยนกลายเป็นความสามารถความฉลาดที่เอาไว้มีส่วนสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องในกิจจกรของพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เป็นเหมือนอย่างพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นสมกับเป็นบุตรที่รักหลายคนพบว่าเราเป็นเหมือนพ่อของเราไม่มากก็น้อยบุค,คลิกนิสัยใจคอเพราะว่าถ่ายทอดกันมาในการเลี้ยงดูได้ฉะนั้นถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าท่านต้องเห็น ชื่อของท่านนั้นเป็นเหมือนอย่างพระองค์มากขึ้นมากขึ้นด้วยเอเมนไหมครับขอให้ชื่อของท่านได้เป็นเหมือนอย่างพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นสรรเ,เสริญพระเจ้าประการที่4ประการสุดท้ายนะครับโนอาห์ได้สำแดงตัวอย่างที่ดีของการยืนหยัดและก็โดดเด่นในโลกใบน,นี้ประการที่4คือการเชื่อฟังโนอาห์มีความโดดเด่นในการเชื่อฟังเป็นอย่างมากบทวิารบทที่6ข้อ22นะครับพระมีบอกว่า พระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ทำอย่างไรโนอาห์ก็ทำอย่างนั้นกี่ประการครับทุกประการพี่เรงต้องจินตนาการนิดหนึ่งว่าในเวลานั้นเนี่ยโลกไม่มีอาการว่าจะมีน้ำท่วมเป็นปกติลื่นเลงเฮฮากันในความผิดบาปโนอาห์รับบัญชาจากพระเจ้าให้สร้างเรือขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มากที่สามารถบรรจุสัตว์ไว้ได้มากมายแล้วพระผีบอกว่าเขาก็ทำอย่างนั้นทุกประการ มีหลายทฤษฎีมากที่บ่งบอกถึงเวลาของการสร้างเรือโนอาบางทฤษฎีบอกว่าใช้เวลาประมาณสักร้อยกว่าปีในการสร้างกว่าจะเสร็จบางทฤษฎีบอกว่าอาจจะประมาณ7ปี3ปี2ปีแต่แม้ว่าจะกี่ปีก็ตามนะครับสิ่งที่เราเห็นคือเขาโนอามีใจที่เชื่อฟังหนึหนึ่ง,งที่สุดจริงๆเพราะเขาสร้างจนสําเร็จแล้วพระมีบอกว่าโนอาก็ทําอย่างนั้นทุกประการด้วยพี่น้องไม่มีใครจะสามารถที่จะ ตัดสินใจจะกล้าหาญได้ยืนหยัดในความเชื่อประกาศพระนามพระเจ้าไม่มีใครจะสามารถเดินในความชอบธรรมและบริสุทธิ์ของพระเจ้าและจะไม่มีใครที่ดำเนินชีวิตตามพระเจ้าจนถึงตลอดชั่วชีวิตนี้หากเขาปัสแจกวิญญาณของการเชื่อฟังพระเจ้าวิญญาณของการเชื่อฟังพระเจ้าจึงเป็นรากฐานสําคัญมากของการเป็นคริสเตียนคือการเชื่อฟังการเชื่อฟังจึงไปทําให้เรารับพระพรมากมายในการดำเนินชีวิตการเชื่อฟังทําให้เรานั้น ปลอดภัยเหมือนอย่างโนอาห์ที่เขาเชื่อฟังเราปลอดภัยเพราะว่าเราอยู่ในแผนการพระเจ้าโนอาห์และครอบครัวปลอดภัยเพราะว่าเขาเชื่อฟังทําตามแผนการของพระเจ้าพระเจ้าให้ต่อเรือยาวอย่างนั้นสอกอย่างนี้สอกสูงเท่านี้สอกห้องกี่ห้องสามชั้นยังไงโนอาห์นั้นทําตามแผนการของพระเจ้าเขาจึงปลอดภัยโนอาห์และครอบครัวปลอดภัยเพราะว่าพระเจ้าสามารถมานําได้ทุกขั้นตอนโนอาห์ไม่บอกว่าโอ้ยแผนการพระเจ้าไม่ดีใช้ไม่ได้ สร้างเลือย่างนี้ไม่สวยเลยไม่จาเลยขอสร้างใหม่ดีกว่าโนอาทําตามทุกขั้นตอนที่พระเจ้าทรงนําเขานอกจากนั้นชีวิตที่เชื่อฟังเนี่ยจึงสามารถทำเรื่องรับพระพรได้อย่างมากมายเพราะเราจะไม่พลาดแผนการพระเจ้าเลยและแผนการของพระเจ้านั้นล้วนดียอดเยี่ยมเสมอเอเมนไหมครับอย่างที่พี่น้องเราเป็นพยาแล้วแผนการพระเจ้าดียอดเยี่ยมทุกประการฉันทำวันนี้แผนการของพระเจ้ามาถึงชีวิตของท่าน และท่านเป็นอย่างโนอาห์ที่มีวิญญาณของการเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยท่านจะไม่พลาดพระพรที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องและการเชื่อฟังนั้นสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการกระทําการเชื่อฟังที่แท้จริงจะเห็นผลเป็นการลงมือทําถ้าเราเชื่อฟังจริงเราจะเห็นผลเป็นการกระทําอย่างชัดเจนฮีบรูบทที่11ข้อที่7นะครับเขาบีว่าพาะโนอาห์มีความเชื่อ เมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและอะไรครับและต่อเรือใหญ่นี่คือโนอาเหตุการณ์ยังไม่ปรากฏแต่เมื่อพระเจ้ามาเตือนให้รู้ลุ้เหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏโนอานั้นยำเกรงพระเจ้าเขาเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าและเขาก็ลงมือที่จะต่อเรือใหญ่ที่ตอนนี้ถ้าเราถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เชื่อฟังอย่างโนอา เรานั้นต้องลงมือกระทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดสั่งให้เราทาเอเมนไหมครับเมื่อต่อเรือเสร็จพระเจ้าก็บัญชาให้โนออาเนี่ยไปรวบรวมฝูงสัตว์เข้าไปอยู่ในเรือเจ็ดคู่บ้างหนึ่งคู่บ้างปทมรการบทที่เจ็ดข้อที่ห้าอีกครั้งหนึ่งพระมีบอกว่านออาก็ทําตามที่พระเจ้าทรงบัญชาตนทุกประการสร้างเรือเสร็จยังไม่พอพะเจะบอกให้ไปรวบรวมสัตว์มา ที่จริงพระเจ้าบอกให้สัตว์พาเลสก็ทําได้แต่พระเจ้าสรงบอกว่าให้โนองอาไปเอามาไปจับมาทีละตัวทีละคู่ทีละคู่เพื่อสะท้อนการเชื่อฟังที่ถึงที่สุดจริงๆที่น้องมันจึงเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากพระเจ้าเรียกโนองอาตอบสนองพระเจ้าทรงบัญชาโนองอาทําตามทุกประการเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่ว่าเด็ดเดียวแล้วก็เด็ดขาดและน่ายกย่องมากเอเมนไหมครับ พระเจ้าเรียกเขาโนโอาตอบสนองพระเจ้าทรงบัญชาให้แผนการโนโอาทาตามทุกประการพี่น้องโลกทุกวันนี้เต็ไมไปด้วยความผิดบาปพระเจ้าทรงบัญชาเราสั่งเราอย่างชัดเจนว่าให้เรานั้นประกาศข่าวประเสริฐพระนามของพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังและก็ทำตามเอเมนไหมครับและพระเจ้าทรงสั่งในใน,ในพระมหาบัญชาของกลุม,มัทธิวยี่สิบแปดข้อสิบเก้าถึงยี่สิบเนี่ยพระเยซูทรงสั่งไว้ชัดเจนมากนี่เป็นแผนการของการต่อเรือลําใหญ่มหือมา คือแผนการแห่งการสร้างที่จะจรสร้างอาณาจักรของพระเจ้าคือความรอดที่มาถึงคนทั้งโลกนี้พระเยซูท่งบัญชาว่าให้สอนเขาประกาศพระนามพระเจ้าและสอนให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งพระเจ้าไว้พระเยซูว่า,ส,ส,าวสิ่งสารพัดภาษาอังกคือ all things สิ่งสารพัดไม่ใช่เพียงแค่บางสิ่งแต่คือทุกสิ่งที่พระเยซูทรงบัญชาพระเยซูทรงมอบหมายแก่เราว่าให้เราไปสั่งสอน ดูแลสาวกดูแลผู้เชื่อสอนเขาให้ยึดรักษาสิ่งทุกสิ่งที่พระเยซูทรงสั่งเอาไว้นี่คือคําที่พระเยซูทรงบัญชาแก่เราพระเจ้าทรงเรียกท่านเหมือนอย่างเรียกโนอาแล้วลงทรงประทานแผนงานอันยิ่งใหญ่คือพระเจ้าของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของท่านและบอกท่านว่าจงเอาพระเจ้าพระเจ้านี้ไปสอนไปสั่งไปสร้างคนทั้งปวงที่อยู่ในคิดจ,จักของพระเจ้าพี่นอ้องถ้าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าวันนั้นโนอาไม่ยอมต่อเรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโนอาต่อเรือตามใจตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่ได้เราไม่ตอบสนองต่อพระบัญชาบัญชาของพระเจ้าไม่สร้างเรือลำใหญ่คือคิดจักรของพระเจ้าและนําคนเข้ามาอยู่ในเรือลํานี้คือรับความรอดของพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทุกคนต่างล้วนสร้างคิดจักรตามใจตัวเองแต่ไม่ได้สอนพระวจนะพระเจ้าไม่ได้ยึดถือต่อพระวจนะพระเจ้าที่เป็นคําบัญชาของพระเจ้า แต่ต่อเรือตามใจเราเองสร้างขึ้นจากตามใจเราเองทาทากลุ่มแคร์ทากลุ่มของเราเลี้ยงดูตามแต่ใจเราเองแต่ไม่ได้ตามเพราะชนะที่มาจากพระเจ้าพี่น้องโนเรือเรือเรือใหญ่ลำนี้คงจะมีรูรั่วเรือลำนี้คงจะปิดประตูไม่ได้เรือลำนี้คงจะไม่สามารถล่องอยู่ในโลกแห่งความผิดบาปได้ถ้าเราไม่ได้ช่วยกันและไม่ได้มีใ,ใจที่เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องที่ลัางยิ่งผม ดีใจมากที่ผมได้เชื่อฟังการทรงเรียกของพระเจ้าเมื่อสองปีกว่าท,ที่ที่ให้มารุมรุงใชพระเจ้าเนี่ยคือจากแห่งนี้ก่อนที่จะมีคิดจกักผมมีทางเลือกเยอะแยะมากมายที่จะทําอะไรก็ได้จะอยู่อย่างสบายๆเป็นคนทำงานคนหนึ่งแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องลำบากอะไรมากแต่ผมเลือกที่จะทำตามที่พระเจ้าทรงเลือกมาให้และทรงประทานของประทานประทานตะลันมาให้ด้วยการอุทิศต,ตัวให้กับคิดจักรของพระเจ้า ผมรู้ตัวว่าจะต้องมีความเหนื่อยขึน้นอีกมาณอย่างน้อยคงจะหลายเท่าตัวเพราะเราก็คงทำงานเหมือนพี่น้องที่ต้องทำงานหนักเราต้องดูแลครอบครัวที่ต้องดูแลครอบครัวแต่เรายอมที่จะอุทิศเวลาของเราเพื่อจะดูแลขิ้จักรของพระเจ้าแต่ผมดีใจที่ผมได้ตัดสินใจที่จะมอบชีวิตที่สุขสบายที่ชิลๆให้กับคิดจักรของพระเจ้าแล้วผมก็ไม่เคยเสียดายที่พระเจ้าทรงเรียก แล้วผมก็ได้ทําตามสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้อย่างอย่างเต็มที่ผมขอบคุณพระเจ้ามากที่ได้มีส่วนในการดูแลกิจจัรของพระองค์ได้เทศนาสั่งสอนได้ทํางานมากกว่าหลายๆคนขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกเราและทรงเลือกเราแล้วไม่ผ่านหน้าเราไปขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้มาเรียกเราแล้วเราทําเฉยหันหน้าออกหน้าต่างเหมือนเราอยู่บนรถเมล์และมีผู้หญิงอยู่ข้างๆเราหันหน้าออกหน้าต่างแล้วทาเฉยเฉยไม่รู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้น ขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ได้ปฏิเสธหรือทําเป็นเฉยๆเยมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้มารับใช้พระเจ้าแต่ผมได้ตอบสนองพระเจ้าและได้ยอมอุทิศชีวิตอุทิศเวลาอุทิศกายให้กับพระเจ้าและผมรู้ว่าพระมีข้อน,นี้เป็นจริงแน่ๆคือการให้ทําให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับและเมื่อเราเริ่มเป็นผู้ให้เราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงมันเกิดขึ้นเมื่อเราเป็นผู้ให้เราไม่เป็นเพียงแค่มาขึ้นจากเพื่อน,นั่งเป็นผู้รับเท่านั้นแต่เราพร้อมที่จะให้ พร้อมที่จะอุทิศเวลาพร้อมที่จะอุทิศของประทานอุทิศกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์เพื่อสิ่งที่ยั่งยืนคือเรือโนอาลําใหญ่ที่จะช่วยโล,โลกนี้ให้พ้นจากน้ําท่วมในความบาปได้พี่น้องวันนี้ท่านเองก็เป็นคนนั้นเช่นเดียวกันที่พระเจ้าจะทรงเรียกท่านและพระเจ้าก็เรียกแล้วเช่นเดียวกันเพื่อท่านจะสามารถต่อนาว,วาลําใหญ่ลํานี้ได้อย่างขยนขันขันแข็ง,ขงและตอบสนองการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้า ผมจะจบด้วยตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าผู้ที่สมาชิกค,คนหนึ่งนะครับชื่อว่ามาร์คฮาร์ i ฟิลด์นะครับเขาได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาไปชมเมืองเกากาตา้าร่วมกับแม่ชีเทเลซ่านะครับแล้วเขาก็ได้ไปเยี่ยมสถานที่แห่งหนึ่งท,ท,ที่ถูกเรียกว่า House of Death ก็คือบ้านแห่งความตายเป็นที่ทึ่งเด็กอนาถาและป่วยหนักเนี่ยเจียนตายเนี่ยจะมาอยู่รวมกันเพื่อจะใช้ช่ชวงสุดท้ายรับการเลี้ยงดูดูแลจากคณะของแม่ชีเทเรซ่า มีเด็กนับร้อยยืนอยู่ในรอรับการตรวจแล้วก็รับยาที่มีคนมากมายสภาพไม่น่าดูสภาพเละเทะแล้วก็เต็มไปด้วยความตายมาร์คฮัสเวลก็มองดูคณะของแม่ชีเทเรซาเนี่ยป้อนอาหารเอาใจใส่ะฐมพยาบาลพันแผลเช็ดสิ่งที่ผุดหน้าหน้าเสีสเอียนมากมายที่ออกมาจากร่างกายของคนเขารู้สึกผ,ผิดผอมกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก แล้วเขาก็ได้ถามคําถามแม่ชีิเทเรซ่าว่าท่านแบกรับภาระหนักอึ้งเช่นนี้อยู่ได้ยังไงโดยที่ไม่ท้อใจสัก,ก่อนแม่ชีิเทเรซ่าก็ตอบท่านบอกว่าท่านสมาชิกที่รักพระเจ้าไม่ได้เรียกข้าพระเจ้าให้ประสบความสําเร็จแต่พระเจ้าทรงเรียกข้าพระเจ้าให้สัตซ์ซื่อในสิ่งที่เรียกนี่คือสิ่งที่เป็นกุญแจทําให้แม่ชีิเทเรซ่านั้นอุทิศตัวจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต พี่น้องเช่นเดียวกันท่านก็คงเป็นคนนั้นได้ไม่ยากก็ง่ายไม่มากก็น้อยที่พระเจ้าจะทรงเรียกท่านให้สัตซ์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกท่านท่านอาจจะมีความจํากัดอะไรหลายอย่างในในของประทานในความสามารถแต่สิ่งนั้นไม่ได้จํากัดแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านเองไหมครับพระเจ้าจะไม่เคยจํากัดท่านนอกจากท่านจํากัดตัวท่านเองพระเจ้าจะไม่ละเลยท่านนอกจากท่านละเลยการทรงรียกที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะไม่เลยที่จะใช้ชีวิตของท่าน นอกจากว่าท่านไม่อยอมให้พระเจ้าใช้ในบ่ายวันนี้พี่น้องขอให้เราเป็นคนที่พระเจ้าท่งตามหาและพบให้ท่านเป็นโนอาห์ที่พระเจ้าทรงบอกว่าดีพร้อมชอบธรรมและเราเลือกชีวิตของท่านเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเพื่อจะทําให้แผนการของพองนั้นประสบความสําเร็จเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานร่วมกันครับ